ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนี่ก็ตกใจเหมือนกันในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีกองบังคับการภูธรจังหวัดเลยคุณผู้ชมอยู่ๆผู้ชายคนหนึ่งถือกันไกรมาแล้วคลั่งอาละวาดอยู่หน้ากองบังคับการอาละวาดอยู่หน้ากองบังคับการแบบนี้เลยตำรวจพยายามจะเจรจานะฮะเกลี้ยกล่อมอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงหาให้เดี๋ยวหาให้บ้ามีก้อนบ้ามีก้อนก้อนที่ลงก่อนเดี๋ยวหาให้หาอะไรนะพี่เดี๋ยวเราหาพยานหลักฐานเราต้องมาที่ลงก่อนบ้ามีก้อนมาก่อนเดี๋ยวเข้าไปหามาก่อนแกก็พยายามจะตะโกนขอความเป็นธรรมนะกวางครึ่งชั่วโมงไม่เป็นผลสักพักหนึ่งพี่คนนี้แกเดินอ้อมมาตรงบริเวณลานจอดรถจะเห็นว่าพอมาถึงปั๊บแกเหมือนซุดตัวลงนั่งจะยอมตำรวจหรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่มือยังกำกันไกลอยู่นะฮะมันก็เลยได้จังหวะของเจ้าหน้าที่พอดีมีร่องวันมีร่องเอาเบอร์เลยทางนี้นั่งลงพี่จุดเลยครับโอเคพี่ผมตายแล้วครับพี่ผมตายแล้วครับหลังพี่ผมตายแล้วครับพี่ผมตายแล้วครับพี่บอกผมยอมแล้วพี่ผมจะตายแล้วพี่ขอโทษครับพี่ผมยอมแล้วพี่ร้องเสียงหลงเลยอยู่ตรงบริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีสุดท้ายจับกุมตัวได้ตำรวจนักข่าวก็พยายามจะสอบถามว่าน้องชื่ออะไรเป็นอะไรเขายอมรับว่าผมชื่อไพรัตน์เหมืองทองหรือน้องปอนก่อนหน้านี้ซื้อยาบ้ามา20เม็ดเสพไป17เหลืออีก3โอ้โห17นี่คือมันจะไม่คลั่งนี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วเอาลองฟังบางช่วงบางตอนคุณอ๋อผมเสพยามาผมร้อนครับไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนกี่วันวันที่3ครับอ๋อทำไมเราต้องเสพล่ะฮะทำไมเราต้องเสพเราเสพยาร้อนแล้วเราขี่รถเข้ามามอบยาครับมอบยาครับกี่เม็ด3 เม็ดครับทำไมเราต้องเอายามามอบด้วยไม่ได้นอน2 วันขี่รถมาเรื่อยๆก็คือแบบมันเป็นอย่างนี้ประจำครับเราขี่รถมาจากไหนขี่มาจากหนองคายครับเราแบบขี่ไล่มาเรื่อยๆแล้วทีนี้มันไหลครับคืออาการแบบนี้นะกวางหลอนอย่างเดียวเลยหลายเม็ดอยู่นะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจากหนองคายมาหาตำรวจที่อุดรแล้วก็มาแจ้งตำรวจบอกว่าลูกเมียเนี่ยถูกฆ่าแล้วตัวเองเนี่ยจะถูกพยายามฆ่าด้วยอยากจะขอแจ้งความตำรวจบอกอาการมันผิดปกติเอาอย่างนี้ขอตรวจปัสสาวะก่อนได้ไหมพอตำรวจขอตรวจเท่านั้นแหละควักกรรไกรขึ้นมาแล้วลงมาอาละวาดหน้ากองบังคับการเลยแปลกเข้าไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนี่แหละฮะสรุปไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา 2-3 วันก็ประมาณนี้นะฮะอาการของคนปกติที่ไปเสพยาบ้านะฮะดูสิระดมตำรวจกันมาตั้งหลายนายแทนที่เขาจะได้ไปตรวจตราเรื่องอื่น